คาร์าส์ริมน้ำหมากปรินยังไม่ได้แต่งรูปท้องลุนลูกคนแรกเผยกำหนดวันแต่งไม่เกินปีหน้าคาร์าส์ริมน้ำหมากปรินพาคิมเบอร์รี่อยู่ก่อนเรือนหอร้อยล้านสร้างเสร็จคิมเบอร์รี่พาตรวจเรือนหอบ้านในอนาคตกับหมากปรินอีกหนึ่งคู่รักที่ชีวิตลงตัวจนหลายคนตั้งหน้ารอคอยเลือกวิวาในปีหน้า สำหรับว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์ลี่แอนโวเทมัสและหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์ที่วางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้เตรียมความพร้อมในการทำเรือนหอและงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไปทีละสะเต็ปล่าสุดคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพระหว่างเดินตรวจบ้านพร้อมกับเขียนแคปชั่นอวดรูปภาพบ้านระหว่างการก่อสร้างที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างจนแฟนคลับเห็นต้องเข้ามาแซว ทางด้านชาวเน็ตต่างบอกว่าอยากดูโฮมทัวร์แล้วค่ะสวยมากๆค่ะทั้งเจ้าของบ้านและบ้านค่ะน้องคิมใหญ่มากค่ะโหคฤหาสนหามาคิมไปตรวจบ้านสวยขนาดบ้านหรือคฤหาสนหาคะใหญ่โตมากแต่ก็ปลื้มปริ่มไปกับน้องๆด้วยนะคะ เป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมานาน8ปีแล้วแต่ดีกรีหวานของคู่พระเอกมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนทียมซิริไม่มีลดลงเลยแม้แต่น้อยยิ่งในช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศรอบตัวของทั้งคู่ก็อบบวนไปด้วยความรักจนหลายคนเชียร์ให้มีข่าวดีเรื่องงานวิวากกันสักทีและล่าสุดพระเอกหนุ่มมากปรินออกมาแย้มความคืบหน้าเรื่องแต่งงานแล้วโดยยอมรับว่ามีเรื่องอยู่ในใจแล้วพร้อมกับบอกใบ้ว่าสถานที่ที่จะใช้สําหรับขอแต่งงานเป็นสถานที่ที่มีความหมายกับเราทั้งสองคนแน่นอน เพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่กันมาเพิ่งไปเชียงใหม่มาเนื่องในวันเกิดคุณแม่ครับเลยบินไปนแบบแฮปปี้เบิร์เดย์ช่วงนี้เชียงใหม่ก็อากาศดีภาพที่ออกมาดูอินเลิฟกันทั้งคู่ก็แฮปปี้ครับตอนนี้เราสองคนแฮปปี้ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราเต็มอิ่มมากๆเลยหลายอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ยังไม่ได้เคลียร์คิวนะมันเป็นเรื่องของจังหวะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแบบสวยงามและสมบูรณ์แบบ ผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้จากการกระทําของเราสองคนอยู่แล้วครอบครัวเราสนิทกันทั้งครอบครัวของผมและของน้องด้วยเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจริงจังและมั่นใจกันสถานที่ขอแต่งงานแพลนไว้ทั้งในและต่างประเทศต้องเป็นสถานที่ที่มีความหมายกับเราทั้งสองคนแน่นอนถามว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศมันมีทั้งสองที่เลยนะมีเยอะมากเลยตอนนี้เราก็ยังรอจังหวะนั้นให้มันมาถึงนะ มากปรินตื่นเต้นได้เลิกแต่งงานแล้วเผยมีวันในใจแต่ยังไม่ระบุวันเพราะน้องเองก็ต้องเชิญญาติที่ต่างประเทศมาร่วมงานด้วย